ถ้ามีคนมาถามว่าทุกวันนี้เราทำงานและยอมลำบากเพื่ออะไรคงจะได้คำตอบที่เหมือนกันว่าก็เพื่อเงินน่ะสิเพราะเงินคือสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนปัจจัยในการดำรงชีวิตนั่นก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรครวมๆแล้วก็คือปัจจัย4นั่นเองซึ่งในปัจจุบันเพียงเท่านี้ยังไม่พอยังจำเป็นต้องมีปัจจัยที่5ได้แก่เครื่องอำนวยความสะดวกเช่นรถยนต์ทีวีวิดีโอและอื่นๆรวมทั้งภาษีสังคมสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่ารายจ่ายรายได้ของคนเราลำพังอยู่เฉยๆจะมีรายได้ขึ้นมาคงไม่ใช่ต้องมีเกิดจากความสามารถประสบการณ์และก็เวลาถ้าคนเรามีแต่ความสามารถมีประสบการณ์แต่ไม่มีเวลาให้กับการทำงานคงไม่มีใครให้เงินเราใช่ไหมครับถ้าทุกวันนี้คนเรามีรายได้มีรายจ่ายและมีส่วนที่เหลือเก็บไปตลอดชีวิตย่อมมีความสุขแต่ในเส้นทางการดำเนินชีวิตของคนเราย่อมไม่มีสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ไม่ปรารถนาเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าเวลาใดเวลาหนึ่งนั่นก็คือเจ็บป่วยอุบัติเหตุดุพลภาพหรือว่าจากไปซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดกับใครเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้แต่เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งย่อมสร้างความเศร้าสลดใจให้กับครอบครัวนั้นโดยเฉพาะถ้าเกิดกับหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลหารายได้หลักย่อมทำให้รายได้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดหายไปถึงเวลานั้นสมาชิกในครอบครัวย่อมเดือดร้อนเพราะรายได้ขาดหายไปแต่รายจ่ายยังคงอยู่เมื่อไม่มีรายได้แต่ยังมีรายจ่ายก็ยังต้องไปดึงส่วนที่เหลือเก็บออกมาใช้สักวันจะต้องหมดไปและต้องเป็นหนี้สินอีกด้วยแต่ถ้าในขณะที่เรายังมีความสามารถดีอยู่เราแบ่งเงินส่วนที่เหลือเก็บมาฝากไว้กับประกันชีวิตเงินส่วนนี้จะเป็นเงินสะสมของเราอย่างหนึ่งแต่หากเราเกิดเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุหรือพิกลพิการหรือจากไปก่อนวัยอันควรเราจะมีเงินในการรักษาตัวเลี้ยงดูยามพิการหรือมีหลักทรัพย์ก้อนหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนมรดกให้กับครอบครัวสาเหตุหลักๆ4อย่างที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นและมันเป็นตัวบั่นทอนรายได้คือจากไปอุบัติเหตุพิกลพิการและเจ็บป่วย